สวัสดีครับสวัสดีผู้เรียนหลักสูตร DIY Portfolio ทุกท่านนะครับรวมถึงทุกท่านที่ติดตามทาง Academy ด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสรุปพอร์ตสาธิตนะครับของหลักสูตรสัมมนาที่มีชื่อว่า DIY Portfolio นะครับซึ่งผมก็จะทำพอร์ตสาธิตเนี่ยอัปเดตให้ดูเดือนละครั้งนะครับเป็นการสร้างพอร์ตแล้วก็ลงทุนจริงแล้วก็สาธิตการตัดสินใจต่างๆเป็นรายเดือนไปนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก18-19ปีนะครับตั้งแต่ที่เริ่มจนถึงวันที่พอร์ตนี้ไปถึงเป้าซึ่งก็จะเป็นเงินทุนการศึกษาบุตรของผมนะครับในระดับมหาลัยถ้ายังมีมหาลัยอยู่นะครับในตอนนั้นนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตของวันที่30มิถุนาก็คือสิ้นเดือนมิถุนากลางปี2563นั่นเองนะครับผมก็รีมาร์คอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปพอร์ตของผมเนี่ยเน้นทำให้มันเร็วนะครับดังนั้นวันนี้วันที่1นะครับเพิ่งผ่านวันที่30มาวันเดียว ก็มาอัปเดตแล้วดังนั้นพวก NAV ของกองต่างประเทศนะครับรวมถึงดัชนีที่ใช้เป็นเบนช์มาร์กหรือว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยบางกองมันจะยังไม่ใช่ของมันสิ้นเดือนนะครับมันจะเป็นของวันที่29หรือ28อยู่นะครับดังนั้นมันอาจจะคลาดเคลื่อนตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าทุกเดือนเนี่ยผมทำแบบนี้มาตลอดนะครับก็จะเป็นเดือนชนเดือนแบบนี้นะครับเพียงแต่เวลาเอาไปเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าแหล่งอื่นเนี่ยเขาจะรอให้มันครบสิ้นเดือนจริงๆนะครับก็คือต้องรออีกสักวัน2วันนะครับถึงจะได้ NAV ครบนะครับรีมาร์คไว้ประมาณนี้นะหลายท่านที่ดูมาทุกเดือนหรือดูมาเรื่อยๆเนี่ยปีนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับปีนี้ก็ขึ้นปีที่1 2 2 3 4ประมาณปีที่4เศษๆแล้วครับของการทำพอร์ตชุดนี้นะครับก็หลายท่านก็คงเบื่อกับอารัมภบทแล้วแหละเนาะเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับ เริ่มจากการสรุปมูลค่าพอร์ตก่อนนะครับมูลค่าพอร์ตนะสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยก็อยู่ที่ 436,831 บาทนะครับมูลค่านี้นะครับรวมเงินใหม่นะครับที่เป็นเงินออมประจำเดือนนะครับก็คือออม 5,000 บาทเนี่ยรวมเข้าไปแล้วนะครับผมบวกเข้าไปแล้วแล้วก็รวมเงินที่เกิดจากการชำระบัญชีนะครับของกอง TMB ABF หรือว่าทหารไทยธนไพบูลย์นะครับซึ่งพอร์ตนี้แจ็คพอตไปถืออยู่ด้วยตอนที่กองมันปิดกองนะครับทำให้ต้องค่อยๆทยอยรับเงินคืนนะครับในเดือนมิถุนาทั้งเดือนเนี่ยก็ได้เงินคืนมากี่รอบ1รอบ2รอบ3รอบนะครับได้มาครั้งละบาท2070ตังค์50ตังค์เนี่ยก็คูณจำนวนหน่วยที่เรามีอยู่เข้าไปก็ได้เงินมาประมาณสัก29,000นะครับส่วนที่ยังไม่ได้คืนก็มีอยู่ประมาณ61,000นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการกับเงินใหม่ที่เป็นเงินสดตรงนี้ด้วยนะครับประมาณ 7.8% ของพอร์ตเนี่ยว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะกระจายอยู่ในสินทรัพย์ต่างๆนะครับพอร์ตนี้เป็นพอร์ตแบบ global multi asset เนาะลงทั่วโลกนะครับลงหลายสินทรัพย์นะครับมูลค่าประมาณนี้ทีนี้เดือนมิถุนาเนี่ยพอร์ตมีกำไรเท่าไหร่นะครับผมก็จะเล่าไปตามลำดับของชีตตรงนี้นะครับเดือนมิถุนาเนี่ยพอร์ตนะครับเริ่มต้นที่มูลค่า 430,000 บาทนะครับใส่เงินเพิ่มเข้าไป 5,000 บาทมันก็ควรจะเป็น 435,000 บาทใช่ไหมครับแต่ว่าสิ้นเดือนเนี่ยมันได้มา 436,800 บาทก็แปลว่ามีส่วนต่างมานิดนึงก็คือได้มีส่วนต่างประมาณ 1,765 บาทนะครับถ้าเอาส่วนต่างตรงนี้มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะพบว่าเดือนมิถุนาเนี่ยครับมีกำไรเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.41% นะครับ 0.41% แต่ว่าถ้าดูทั้งปีเนี่ยดูปี2563นะครับก็ยังติดลบอยู่ 6% นะครับ 6% เศษๆผลกำไรตรงนี้เราต้องมาวัดดูด้วยว่าเป็นผลกำไรที่ดีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบกับเบนช์มาร์กของพอร์ตนะครับหรือว่าเกณฑ์มาตรฐานของพอร์ตผมพากระโดดไปที่ชีต 3.1 เลยนะครับก็คือจะเป็นเบนช์มาร์กในปี2020นะครับดูแค่ปีนี้ก็พอเนาะจะได้ดูง่ายนะครับเดือน6เนี่ยพอร์ตกำไร 0.41% นะครับส่วนเบนช์มาร์กเนี่ยขาดทุนลบ 1.1%นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือพอร์ตของผมเนี่ยที่เป็นพอร์ตสาธิตเดือนนี้ครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเกณฑ์มาตรฐานที่เราจัดพอร์ตให้ใกล้เคียงกับแผนระยะยาวของพอร์ตนี้นะครับก็คือจะเป็นพอร์ตนี้นะครับก็คือมาจากดัชนีตราสารหนี้ไทยเนี่ย อายุ 1-3 ปีเนี่ย 15% ดัชนี Property Fund and REIT Total Return Index นะครับ 25% ดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 30% ดัชนี S&P 500ที่เป็น Total Return 20% นะครับแล้วก็ราคาทองคำในสกุลดอลลาร์นะครับของตลาดลอนดอนปิดตลาดช่วงเช้า AM นะครับ 10% รวมแล้วเวทเป็น 100% นะครับเวทตัวเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับ Asset Allocation ระยะยาวของพอร์ตนี้นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมมีการปรับพอร์ตระยะสั้นหรือที่เรียกว่า tactical allocation ด้วยดังนั้นสถานะพอร์ตณปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่เวทตามนี้นะครับเพียงแต่เวลาเราจะเทียบกับ benchmark สักค่าหนึ่งเนี่ยเราจะเทียบกับการที่เราไม่ทำอะไรแบบ advance เลยอะนะครับก็คือเทียบกับการลงทุนแบบด้วยเวทนิ่งๆอะดูซิว่าทำแล้วดีหรือแย่กว่านะครับโดยในเดือนนี้นะครับ benchmark เนี่ยตราสารหนี้ไทยเนี่ยบวกมา 0.32% นะครับ Property Fund and REIT เนี่ยตกค่อนข้างเยอะนะครับติดลบไป 6% นะครับในเดือนนี้หุ้นไทยติดลบนิดหน่อยนะครับ 0.26% S&P 500ที่เป็นตัวแทนหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็บวกประมาณสัก 0.9 นะครับถือว่าบวกดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหุ้นไทยตกเนาะอันนี้บวกนะครับทองคำบวกดีสุดนะครับเดือนนี้ 2.6% นะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าผมดับเบิลคลิกตรงนี้ให้ดูนะครับ 1.1 เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากเอาผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์อะครับคูณเวทผลตอบแทนคูณเวทผลตอบแทนคูณเวทนะครับก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็จะพบว่าเบนช์มาร์กเดือนนี้นะครับเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักออกมาแล้วเนี่ยถ้าจัดพอร์ตตามสัดส่วนนี้ลงทุนในดัชนีเหล่านี้ไม่ใส่ฝีมือเข้าไปเลยนะครับจะติดลบประมาณ 1.1% นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผมตัดสินใจเองเลือกกองเองนะครับมีการเอียงพอร์ตตามความเชื่อของเรามีการเลือกกองลงทุนตามความเชื่อของเราเดือนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับชนะมา 1.52% นะครับก็คือเอา return port ลบ benchmark นะครับส่วนต่างคือ 1.5% ก็เราจะเรียกว่าเป็นอัลฟาก็ได้นะครับอัลฟาหรือส่วนต่างที่เป็นบวกนะครับแต่ถ้าดูทั้งปีเนี่ยทั้งปีนะครับก็พอร์ตติดลบ 6.05 benchmark ติดลบ 6.4 ก็ชนะมาไม่เยอะครับ 0.35% ถ้าดูเป็นกราฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผลตอบแทนจริงของพอร์ตเนี่ยคือเส้นน้ำเงินนะครับผลตอบแทนจริงของ benchmark เนี่ยคือเส้นฟ้าอ่อนนะครับก็ชนะมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบนอกจากการวัดเป็นเชิงตัวเลขแล้วเนี่ยถ้าในเชิงความสบายใจผมว่าก็สบายใจพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตนี้เนี่ยในช่วงที่ไม่ดีเราก็มีการลดหุ้นออกไปนะครับตอนนี้ก็เป็นขาที่เริ่มจะทยอยสะสมกลับมาบ้างนะครับถ้าใครดูตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการซื้อเพิ่มเข้ามานะครับคือนอกจากการวัดเชิงตัวเลขแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ในเชิงเขาเรียกว่าจิตวิทยาด้วยว่าเราได้ดูแลพอร์ตของเราและพอจะสบายใจว่าถ้าเกิดมันแย่ลงอีกเนี่ยพอร์ตเราจะไม่แย่มากนักอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ asset location เนี่ยถ้าทำได้ดีมันจะได้ในพาร์ทเรื่องของความสบายใจด้วยนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาแยกองค์ประกอบให้ดูครับว่าที่ชนะเนี่ย 0.41 เนี่ยทำไมถึงชนะมันชนะมาจากอะไรนะครับก็เช่นเคยผมขอเปิดสไลด์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า performance attribution นะครับหรือการแยกองค์ประกอบของผลตอบแทนซึ่งเป็น performance attribution อย่างง่ายนะครับของจริงเวลาที่เขาคำนวณจริงๆเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่านี้เข้าใจยากกว่านี้นะครับผมทำให้ดูแบบอาจจะไม่ถูกหลักวิชาการนักแต่ว่าน่าจะพอเข้าใจทำความเข้าใจตามไปด้วยได้ไม่ยากนะครับ เวลาเราจะดูครับว่าพอร์ตเราเนี่ยชนะเพราะอะไรหรือแพ้เพราะอะไรเนี่ยมันต้องแยกองค์ประกอบของการตัดสินใจออกเป็น2แกนใหญ่ๆนะครับแกนแรกก็คือเรื่องของTactical Allocation นะครับ Tactical Allocation เนี่ยคือการที่เรามีแผนระยะยาวใช่ไหมครับที่เรียกว่า Strategic Asset Allocation เนี่ยมันกำหนดไว้ในแผนเนี่ยว่าจะมีตราสารหนี้อันนี้คือไทยบอนด์นะครับมีตราสารหนี้ 15% นะครับมี property 25% มีหุ้นไทย 30% ประมาณนี้นะครับดูตัวเลขด้านหลังของวงเล็บนะครับอันนี้คือ strategic asset allocation คือแผนระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผมมีการทำ tactical allocation ก็คือมีการเอียงพอร์ตให้มันไม่ตรงกับแผนระยะยาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะ overweight ตราสารหนี้ไทยนะครับ overweight property แล้วก็ underweight หุ้นไทย underweight หุ้นต่างประเทศเล็กน้อยนะครับ overweight ทองคำนะครับการวัดผลเขาเรียกว่าเลเยอร์แรกนะครับของ active decision ที่เรา make ไปเนี่ยนะครับให้ดูในเลเวลของ tactical allocation ก่อนว่าเอียงพอร์ตแล้วเนี่ยมัน success หรือ fail นะครับหลักการให้ดูอย่างนี้ครับเรา overweight ตัวไหนเนี่ยนะครับ benchmark
ของแอสเซทนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นบวกเยอะๆหรือถ้าขาดทุนก็ควรจะขาดทุนน้อยๆเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นนะครับถึงจะเรียกว่าสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของการโอเวอร์เวทแล้วพลาดให้ดูนะครับลองดูช่องนี้นะเห็นไหมครับเดือนที่แล้วผมตัดสินใจโอเวอร์เวท property นะครับถ้าจำได้ก็คือซื้อกอง KT PIF ขีด A เพิ่มเข้าไปนะครับผมโอเวอร์เวท property จากเวทที่ควรจะมี25ใส่ไป28นะครับแต่เดือนนี้เนี่ยลองดูเบนช์มาร์กมันนะครับเบนช์มาร์กมันกลับติดลบ 6% ความหมายคืออะไรผมไปเพิ่มน้ำหนักให้กับสินทรัพย์ที่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดลบมากที่สุดเลยลองดูนะครับดูเทียบในทุกสินทรัพย์เลยที่บรรทัดเบนช์มาร์กเนี่ยนะครับผมโอเวอร์เวทสินทรัพย์ที่ขาดทุนมากที่สุดเลยในเดือนนั้นอย่างเงี้ยถ้าจะตีความก็คือถือว่า decision นี้หรือการตัดสินใจเนี้ยที่ไปโอเวอร์เวท property ในเดือนที่แล้วเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ดีนะครับทำผิดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ถ้าจะให้คะแนนเต็มก็ต้องถือว่าขีดแล้วกันนะถือว่าไม่ดีนะครับเอ๊ะวาดยังไงเนี่ยนะครับยังใช้ไม่ค่อยคล่องสักทีไม่ดีนะครับผมไปอันเดอร์เวทหุ้นไทยซึ่งเดือนที่แล้วมันขาดทุนใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้คำว่าใช้ได้ก็เพราะว่าเราอันเดอร์เวทสินทรัพย์ที่เดือนที่แล้วมันขาดทุนก็ดีแล้วไงเท่ากับว่ามันขาดทุนเราลงน้อยก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วดูนะครับเดือนที่แล้วหุ้นต่างประเทศเนี่ย foreign bond เนี่ยมันบวกประมาณ 0.9% นะครับซึ่งผม underweight มันไว้นิดหน่อยจริงก็ต้องถือว่าผิดนิดหน่อยนะครับผิดเพราะว่าอะไรถ้า overweight มันซะเนี่ยมันน่าจะได้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่านี้แต่อันนี้เราให้ weight มันแค่ 18.8 นะครับทองคำล่ะทองคำเดือนที่แล้วโอ้โหบวก 2.6 นะครับเรา overweight ไว้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะตราสารหนี้ล่ะเราโอเวอร์เวทมันไว้เดือนที่แล้วมันบวก 0.32 นะครับในขณะที่ property ติดลบหุ้นไทยติดลบก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับคืออย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการถอด attribution หรือว่าองค์ประกอบชั้นแรกออกมาก่อนเพื่อดูว่าเราเอียงพอร์ตถูกไหมนะครับถ้าจะวิจารณ์ในภาพรวมนะก็ถือว่าเดือนที่แล้วก็พอใช้ได้ในการทํา tactical allocation นะครับจะมีส่วนที่พลาดแบบเต็มๆเลยก็คือส่วนของ property ที่ผมเนี่ยไป overweight มันแล้วปรากฏว่า เดี๋ยวนะลบยังไงนะครับไม่ลบแล้วกันนะครับผมไป overweight มันแล้วมันติดลบเยอะนะครับส่วนที่เหลือก็โอเคนะครับถ้าเป็น tactical location แต่นั่นเรียกว่าเป็นแค่เลเยอร์แรกของการวิเคราะห์พอร์ตนะครับเลเยอร์ที่2คือการเลือกกองนะครับการเลือกกองหรือว่า fund selection นะครับถ้าไปอ่านตำราเขาจะเรียกว่า securities selection นะครับการเลือกหลักทรัพย์ก็การดู security selection เนี่ยจะดูเทียบกับ benchmark แล้วครับดูผลตอบแทนกองเทียบกับ benchmark นะครับ เดือนมิถุนาเนี่ย benchmark บวก 0.32 แต่ว่ากอง KFA fix เนี่ยติดลบ 0.03 คือแพ้นะครับแพ้เห็นไหมครับ underperform นะครับส่วนกอง TMB ABF เนี่ยซึ่งผมถูกขังอยู่ในกองนั้นใช่ไหมครับกองมันปิดก็ให้รีเทิร์นเป็น0แล้วกันนะครับประเมินไม่ได้ว่าชนะหรือแพ้นะครับแต่ว่าถ้าในทางคณิตศาสตร์เราก็ถือว่าแพ้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเบนช์มาร์ก 0.32 กองได้แค่0นะครับแต่ยังดีกว่า KFA Fix นะครับก็ช่วงนี้กองตราสารหนี้ไทยกำลังมีมรสุมอยู่นะครับเพราะว่าสเปรดหรือว่าส่วนต่างที่เป็นยิวของหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้เอกชนนะครับมันกำลังทางนะครับเวลาทางเนี่ยมันจะให้ความหมายเหมือนกับว่าดอกเบี้ยมันขึ้นนะครับแปลว่าอะไรถ้าเกิดเราเคยเรียนมาถ้าใครที่เรียนหลักสูตร DIY มาก็ผมจะสอนในนั้นใช่ไหมครับว่าบอนเนี่ยเวลาที่ยิวมันขึ้นเนี่ยราคามันจะตกเนาะมันก็จะมาร์กราคาติดลบนะครับเพียงแต่ว่าบอนเหล่านี้ตราบใดที่มันยังไม่ดีฟอลต์หรือว่ายังไม่ผิดนัดชำระหนี้ไปเสียก่อนนะครับถ้าเราถือได้จนครบอายุเนี่ยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยราคาที่ตกเนี่ยมันจะฟื้นกลับคืนไปที่มูลค่าหน้าตั๋วนะครับซึ่งก็มาดูกันนะครับว่ามันจะฟื้นไหมนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของมันแล้วกันเนาะก็ถือว่ากองที่เลือกมาก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับความจริงกองตราสารหนี้โดยรวมในบลจ.ไทยเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเกือบทุกกองนะครับถ้าเป็นตราสารหนี้ระยะกลางนะครับเอาเป็นว่า underperform ไปส่วน property ล่ะครับ property เนี่ยผมใช้กอง principal iprop n ขีด a นะครับแล้วก็ kt pif ขีด a ซึ่ง2กองนี้เป็นกอง property สไตล์ที่มีการแบ่งเงินไปที่สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็ iprop n เนี่ยไม่ได้ไปแค่สิงคโปร์ iprop n ยังมีไปออสเตรเลียไปญี่ปุ่นนะครับ
จะมีส่วนของออสเตรเลียมากกว่ามากกว่ากองอื่นๆนะครับก็ปรากฏว่าเดือนที่แล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับอินเด็กซ์ที่เป็น property ไทยติดลบ6นะครับ2กองนี้ติดลบแค่ 2.4 กับ 3.2 ก็ผมก็ถือว่า overperform คือถือว่าเลือกกองได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับ asset benchmark ที่ผมตั้งเองนะครับหุ้นไทยล่ะหุ้นไทยก็เลือก 1AM Set 50 RA เอาไว้นะครับbenchmark ติดลบ 0.2 กองติดลบ 0.3 ก็ถือว่า inline แล้วกันนะครับ inline คือพอๆกันนะไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับดีนะครับ ASP SME อันนี้ผมเลือกไว้ถือว่าเป็นการเลือกกลุ่มหุ้นกลางหุ้นเล็กไว้นะครับซึ่งช่วงนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กกำลังฟื้นดีนะครับก็กำไรมา 2.36 เทียบกับ benchmark ที่ติดลบ 0.2 ก็ถือว่า overperform นะครับทำได้ดีนะครับforeign stock นี่โอ้โหใช้ได้เลยครับเพราะว่า benchmark เนี่ยที่เป็น S&P 500เนี่ยบวกแค่ 0.93 แต่ว่า principal G of -A เนี่ยของผมได้ 5.9 นะครับ K change -A ที่เพิ่งซื้อเข้าไปเดือนที่แล้วได้ 6% นะครับ ASP Asian ได้ 6.75% ถือว่า overperform แบบมหาศาลนะครับมหาศาลเยอะมากเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยแหละที่ทำให้เดือนนี้ benchmark ติดลบ1แต่ว่าพอร์ตเป็นบวกขึ้นมาได้ก็เพราะว่าไอ้3กองนี้มันโอเวอร์เพอร์ฟอร์มเยอะมากนะครับรวมถึงไอ้ property ด้วยที่มันขาดทุนน้อยกว่า benchmark นะครับจะมีกองที่แย่ซึ่งเดือนนี้ผมจะปรับออกนะครับก็คือ principal GIF นะครับกองนี้ลงทุน global infrastructure GIF นะครับพยายามลุ้นให้มันฟื้นมันก็ไม่ฟื้นสักทีนะครับหลักๆ principal GIF เนี่ยลงทุนในพวกสาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับประเทศหลักๆก็จะเป็นพวกอเมริกายุโรปอะไรพวกนี้นะครับในความเห็นของผมเนี่ยสาเหตุที่มันไม่ฟื้นสักทีเนี่ยแม้จริงๆผมเชื่อว่าผลประกอบการอะไรมันยังพอไหวนะครับก็เพราะว่าในเชิงเซนติเมนต์หรือเชิงความคิดเห็นหรืออารมณ์เนี่ยพอบ้านเมืองโดยเฉพาะในอเมริกาในยุโรปมันไม่สามารถคลายการล็อกดาวน์หรือออกมาเขาเรียกว่าโอเปอเรชั่นทางธุรกิจแบบทำได้เต็มที่การเดินทางเกิดขึ้นเต็มที่ถนนถูกใช้เต็มที่ทางด่วนถูกใช้เต็มที่สนามบินถูกใช้เต็มที่เรือต่างๆถูกใช้เต็มที่พอมันไม่ถูกใช้อะครับไอกองที่ถืออินฟราสตรักเจอร์เหล่านั้นอยู่เนี่ยมันเลยถูกแรงกดดันในทางเซนติเมนต์หรือจิตวิทยาว่าอย่าเพิ่งไปซื้อมันเลยนะไปซื้อหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มอื่นที่มันดูชัดเจนกว่าดีกว่านะครับซึ่งก็ผมลุ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับเดือนนี้คิดว่าไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยวางดีกว่าเดี๋ยวจะปรับตัวนี้ออกนะครับเดือนนี้มันก็ underperform นะ S&P ขึ้นมันลงนะครับทองคำล่ะทองคำมันเป็น index fund อยู่แล้วแต่ว่าผมมันมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ return มันต่างจาก benchmark นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเวลาที่ใช้ในการมาร์กราคาทองอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีผลเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้มัน underperform กันละกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเน็ตกันจริงๆอ่ะดู selection นะครับก็จะเห็นว่ามันมี overperform 1 2 3 4 5 6 6กองนะครับ underperform อยู่3กองที่เหลือก็เป็น inline หรือว่าเฉยๆนะครับโดยรวมเนี่ย selection ช่วงนี้นะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเลือกกองได้ดีนะครับกองโดยส่วนใหญ่ในพอร์ต overperform benchmark ของ asset แต่ละตัวของมันเองนะครับส่งผลให้เวลาเน็ตรวมแล้วเนี่ย return รวมของพอร์ตเนี่ยจะได้ดีกว่าbenchmark นะครับกลับทางเลยเห็นไหม benchmark ติดลบ1 portfolio บวก 0.6 ทีนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับถ้าเกิดว่าดูมาทุกเดือนเนี่ยจะเห็นว่า return ของพอร์ตในหน้าเนี้ย 0.6 นะครับกับ return ของพอร์ตจริง return ของพอร์ตจริงที่ผมโชว์เนี่ย 0.41 เนี่ยทำไมไม่เท่ากันก็เพราะว่า return ของพอร์ตจริงเนี่ยมันมีอิทธิพลของพวก front end fee แล้วก็ระยะเวลาที่เราใช้ในการซื้อกองด้วยครับอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งซื้อกอง K Chain เข้าพอร์ตไปใช่ไหมครับซื้อกอง K Chain เข้าพอร์ตไปเวลาซื้อกอง K Chain เนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อได้ที่วันต้นเดือนจริงๆเราจะซื้อได้ประมาณวันที่2วันที่3ของเดือนซึ่งมันก็จะคาดเคลื่อนไปวัน2วันแล้วใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยก็โดนฟอนต์แอนด์ฟรี 1.5% ด้วยแปลว่าทันทีที่ซื้อเนี่ยขาดทุนก่อน 1.5%ผมถ้าจำไม่ผิดคือซื้อไป 15,000 เห็นไหมครับมูลค่าพอร์ตเพิ่งกลายเป็น 15,241เหมือนเพิ่งจะมีกำไรมา200แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกำไรมากกว่า200แล้วเพราะว่ามันต้องเอาคืนส่วนที่เป็น front end fee ก่อนนะครับดังนั้นเวลาในหน้า benchmark เนี่ยการคำนวณเนี่ยมันจะคำนวณแบบต้นเดือนชนปลายเดือนชนปลายเดือนแบบเป๊ะเลยแล้วก็ไม่มี front end fee ส่วนตรงหน้าที่เป็นพอร์ตจริงเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่า
implementation lag time คือระยะเวลาที่มันแลกมันไม่ปลายชนปลายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมมาเกี่ยวข้องอันนั้นมันเลยจะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเดือนไหนไม่มีการปรับพอร์ตอะไรเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมาก2ค่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็รีมาร์คไว้เผื่อท่านได้ติดตามมาตลอดแล้วสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำข้อมูลผิดหรือเปล่านะครับโอเคก็น่าจะพอเห็นแล้วว่า เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับโดยรวมเดือนนี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้ประเด็นคือแล้วเดือนต่อไปนะครับครึ่งปีหลังแล้วกันแต่เนื่องจากพอร์ตนี้ตัดสินใจเดือนต่อเดือนนะครับก็จะทำยังไงผมก็คือจริงๆถ้าเป็นในเชิงภาวะตลาดเนี่ยน่าจะมีหลายเวฟนะครับหลายสื่อที่พูดถึงมันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็ผมก็จะขอพูดสั้นๆในแบบที่ผมย่อยแล้วแล้วก็เป็นความคิดเห็นแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีกราฟตารางหรือข้อมูลประกอบอะไรเท่าไหร่นะนะครับก็ในความคิดเห็นผมเนี่ยถ้าพูดถึงสินทรัพย์เสี่ยงนะครับในเชิงความน่าสนใจของมันหรือจะเรียกว่าในเชิงความถูกแพงในเชิงการเติบโตของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนคงยอมรับกันทั้งโลกแล้วล่ะครับว่าผลการดำเนินงานไตรมาส2ไตรมาส3อย่างเงี้ยของธุรกิจเกือบจะทั่วโลกอ่ะคงยังไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ก็น่าจะพอเข้าใจกันได้ว่าเพราะมันมีโควิดใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งและกันโดยเฉพาะคนที่เป็นอินเวสเตอร์ที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาก็อาจจะมองข้ามไปถึงearning ในปีหน้าแล้วนะครับอาจจะมองข้ามไปถึงการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจดังนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วมันพบว่าประกาศงบออกมาขาดทุนมีบริษัทยื่นขอล้มละลายเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยก็มีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนั่นคือในความน่าสนใจแบบที่ไม่มีการแทรกแซงหรือไม่มีอินเทอร์เวนชั่นจากรัฐหรือว่าธนาคารกลางนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะคือต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วก็หวังว่าปีหน้าหรือปีถัดไปจะฟื้นกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ก่อนก็คือประคองให้อยู่รอดนะครับก็คือยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะแต่ทำไงก็ได้อย่าให้ตายถ้าไม่ตายก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรอดพ้นจากตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นตอนนี้รัฐเอ่ยธนาคารกลางของแต่ละที่ก็พยายามอัดฉีดเงินช่วยเหลือเต็มที่ใช่ไหมครับนำโดย Fed นำโดย ECB นำโดยพวกธนาคารกลางใหญ่ๆแม้กระทั่งอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยังช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะประคองเอาไว้นะครับแน่นอนบางทีฝนมันก็ตกไม่ทั่วฟ้าเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของการลงทุนถ้าเราพูดถึงในแง่ของการลงทุนนะครับเราก็ต้องหวังเหมือนกันว่ากองทุนเหล่านี้ที่เราใช้อยู่ที่เราเลือกอยู่เขาก็จะสามารถเลือกถือหุ้นหรือถือหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงพอหรือเข้มแข็งพอที่จะอดทนผ่านช่วงนี้ไปได้คือมันต้องหวังทั้งในแง่ของฝีมือของฟันเมเจอร์ที่เลือกหลักทรัพย์แล้วก็อาจจะต้องพึ่งพิงภาครัฐแล้วก็ธนาคารกลางด้วยแล้วล่ะในช่วงนี้นะครับก็พยายามยื้อให้ผ่านไปให้ได้นะครับดังนั้นในเชิงความน่าสนใจหรือว่า attractiveness เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่มีนะครับตอนนี้ถ้าจะมีอยู่บ้างก็นู่นนะครับอยู่ในธุรกิจที่เป็น new economy หรือธุรกิจที่เป็นสมัยใหม่อาจจะเป็นธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคเพียวๆก็ได้นะครับแต่เป็นธุรกิจที่อาศัยอยู่บนแพลตฟอร์มหรืออาศัยอยู่บนอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นอินฟราแบบใหม่ออนไลน์หรือใช้นวัตกรรมสูงหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีตัวแทนหรือมันมีคู่แข่งน้อยอะไรเงี้ยครับตัวอย่างเช่นอย่างเดือนที่แล้วที่ผมมีการเพิ่มกองอย่าง K-Change เข้าไปใช่ไหมครับ K-Change นี่ก็ลงทุนในธุรกิจแนวนั้นคือเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมและสร้างเขาเรียก positive impact ให้กับโลกนะครับผมเข้าไปดูรายชื่อหุ้นที่เขาถือเนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่ทำอะไรที่มันมีเขาเรียกว่ามันมีนวัตกรรมมันมีความใหม่แล้วมันมี demand ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ supply หรือว่าบริษัทที่ทำได้เนี่ยมันมีน้อยนะครับตัวอย่างเช่นอย่างผมมีเปิดทิ้งไว้หรือเปล่านะ K-Chain อย่าง K-Chain เนี่ยถือหุ้นเช่น Tesla อันนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักก็คือเป็นรถ EV ใช่ไหมครับซึ่ง Tesla นี่ก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าปัญหาตลอดการของ Tesla ก็คือผลิตได้ไม่ทันความต้องการนะครับ
อารมณ์ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือธุรกิจมันที่จะอยู่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้คือยืนอยู่บนฐานของนวัตกรรมบางอย่างแล้วมีดีมานด์ที่มาต้องการมันนะครับแต่ว่าซัพพลายยังทำได้ไม่ค่อยพอนะครับหรือว่า Dexcom อย่างเงี้ย Dexcom อันนี้ทำที่ตรวจเบาหวานแบบที่ติดไว้ที่ใต้เสื้อนะครับตรวจได้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องมาเจาะนิ้วแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าคนเป็นเบาหวานก็คงยังต้องเป็นกันอยู่นะครับแต่ว่านวัตกรรมใหม่ๆที่มาใช้ในการตรวจวัดมอนิเตอร์อะลาร์มส่งข้อมูลไปที่โรงพยาบาลหรือส่งไปที่ญาติอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ค่อยๆขยาย market share ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตัวท้ายๆบ้างเมื่อกี้เพิ่งเซิร์ชดู Kingspan Kingspan ทำเขาเรียกว่า insulation หรือว่าฉนวนของอาคารต่างๆที่เป็นอาคารสมัยใหม่ที่ต้องการเขาเรียกว่าให้มีการปล่อยคาร์บอนน้อยอะครับถ้าท่านใดอาจจะเคยได้ยินเรื่องพวกคาร์บอนฟุตปรินต์ต่างๆว่ามันมีการคุมสเปคพวกนี้ถ้าเกิดใครใช้รีลีสคาร์บอนออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเยอะก็จะต้องเสียภาษีหรือว่าจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็ทำพวกฉนวนพวกนั้นนะครับจริงๆก็ลองเอาชื่อบริษัทพวกนี้ไปเซิร์ชดูได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าที่ผมบอกว่าในเชิง attractiveness หรือในเชิงความน่าสนใจของธุรกิจอย่างนี้นะครับถ้าเป็นธุรกิจเพลนๆโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้น่าสนใจแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ยืนอยู่บนฐานนวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะพอน่าสนใจนะครับทีนี้ถ้าเป็นในไทยในไทยผมคิดว่าบริษัทลักษณะนั้นมันยังมีน้อยไม่ชัดเจนนะครับซึ่งเหตุผลว่าทำไมพอร์ตปัจจุบันเนี่ยถึง underweight หุ้นไทยเยอะจังนะครับแล้วทำไมพอร์ตหุ้นต่างประเทศเนี่ยถึงเพิ่มเวทไปจนใกล้ SAA หรือว่าแผนระยะยาวแล้วล่ะนั่นก็เพราะว่าบริษัทในต่างประเทศมันมีคาแรคเตอร์แบบนี้มากกว่านะครับดังนั้นในเชิงการวางพอร์ตเนี่ยผมก็พยายามจะเหมือนกับไปมี exposure หรือว่าไปมีส่วนร่วมธุรกิจที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่ยืนอยู่บนฐานนวัตกรรมหรือฐานการแข่งขันที่ทันสมัยขึ้นนะครับดังนั้นสังเกตนะครับ Principle G of K Chain เนี่ยนี่ก็เป็น Global Equity เน้นลงทุนในประเทศใหญ่ๆซึ่งมีนวัตกรรมเหล่านั้นอยู่นะครับPrinciple GIF เนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกแล้วนะครับ ASP Asian เป็นหุ้นในเอเชียนะครับซึ่งเวลาเขาลงเนี่ยก็จะไปลงที่จีนไต้หวันเกาหลีใต้อาจจะมีอินเดียบ้างนะครับซึ่งถ้าเทียบในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยก็น่าจะมีระดับของนวัตกรรมที่สูงกว่าประเทศไทยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าวิธีการวางพอร์ตเนี่ย ก็วางไว้ประมาณนี้นะครับคือพยายามจะไปมี exposure ในบริษัทที่เป็นลักษณะนั้นยืนอยู่บนฐานของนวัตกรรมนะครับคราวนี้แปลว่าอะไรในเชิง attractiveness ก็ไม่ค่อยเด่นมากนี่ก็พยายามทำที่สุดแล้วเพื่อจะวางพอร์ตให้มันโอเคสำหรับgoing forward นะครับอีกมุมหนึ่งคือในเชิงของ price momentum หรือว่า reaction ของตลาดต่อสถานการณ์ต่างๆเนาะตลาดก็ย่อยข่าวสารใช่ไหมครับนักลงทุนย่อยข่าวสารทั้งดีทั้งร้ายหลายๆอย่างแล้วก็ไปสะท้อนอยู่ในราคาสินทรัพย์ว่าราคามันขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับซึ่งที่ผมใช้มาตลอดก็เป็นอินดิเคเตอร์ง่ายๆก็คือดูราคามันว่ามันยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20สัปดาห์หรือว่า100วันได้หรือยังเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งมี5วันทำการนะครับก็อันนี้ moving average 20สัปดาห์อีกอันก็คือ moving average 40สัปดาห์หรือว่า200วันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันยืนกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น100วันได้ละหรือว่า20สัปดาห์ได้ละนะครับจะมีก็ property ไทยกับ global infra นี่แหละที่ยังไปไม่ได้นะครับระยะกลางมันดูดีขึ้นระยะยาวล่ะระยะยาวเป็นยังไงระยะยาวมันก็เริ่มมีสินทรัพย์บางอย่างที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปได้ละสังเกตนะครับตัวที่แข็งแรงอ่ะจะเป็นแนวโน้มที่มันมีระดับของนวัตกรรมที่ผมคิดว่าพอจะประเมินได้ว่ามันสูงกว่าเช่น Global Tech Global Healthcare ญี่ปุ่นนี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับจีนอย่างเงี้ยเอเชียนะอาจจะเป็นเหมือนการจับแพะชนแกะนะแต่ผมก็จะรู้สึกว่ารอบนี้ตลาดเรียนรู้จากเหตุการณ์โควิด-19เนี่ยแล้วเริ่มแสวงหาธุรกิจที่มีความเข้มแข็งใน new normal กันแล้วกันนะครับอันนี้ส่งมันก็จะตกกับประเทศหรือว่าเซกเตอร์ที่มีโครงสร้างแบบนั้นนะครับส่วนใครที่มีโครงสร้างแบบเก่าดั้งเดิมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้รับอันนี้ส่งช้าหน่อยนะครับ
จะเรียกว่าฟื้นก็ฟื้นตามเขาไม่ใช่ฟื้นเพราะฟื้นจากตัวภายในปัจจัยภายในของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าโมเมนตัมมันก็ดูดีครับเขียวมากกว่าแดงแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ยังผสมอยู่ดังนั้นถามว่าแล้วที่สำคัญคือดู US Equity นะครับซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกในเชิง Market Cap เนี่ยก็ต้องดูเขาไว้เหมือนกันนะครับช่วงวันที่26มิถุนายนเนี่ยปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็วิวอยู่คือมันหลุดเส้น40วีคนะครับแต่ว่าก็เพิ่งหลุดเป็นวีคแรกนะครับหมายความว่าถ้าวีคเนี้ยมันดีขึ้นก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็วิวคืออะไรคือผู้ป่วยหรือจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกาเนี่ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีการประท้วงไม่ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะครับขณะเดียวกันมันก็ยังพอมีเรื่องที่จะเรียกว่าดีอยู่บ้างก็คือแม้ผู้ป่วยใหม่จะเพิ่มแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามก็อาจจะแปลว่าเขายังพอคุมไหวอยู่นะครับแต่ว่ามันก็วิวคืออะไรวิวว่าเกิดคุมไม่ได้ขึ้นมาแล้วเกิดจำนวนผู้เสียชีวิตไต่ขึ้นตามไปด้วยอย่างเงี้ยอเมริกาจะแย่ไหมจะต้องมีการมาล็อกดาวน์แบบเข้มข้นอีกรอบไหมอาจจะเป็นเหตุผลด้วยว่าทำไม global infra มันยังไม่ฟื้นสักทีนะครับเพราะว่า investor อาจจะเขาเรียกว่า price in หรือว่าระลึกรู้ถึง impact เนี้ยอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงนี้นะครับดังนั้นก็จึงไม่กล้าซื้อกลับเข้าไปเพราะว่าถ้าล็อกดาวน์อีกรอบหนักๆเนี่ยไอ้ global infra ก็ไม่ได้ฟื้นกับเขานะครับเพราะว่าทางด่วนก็คนใช้น้อยลงใช่ไหมรถไฟฟ้าใช้น้อยลงท่าเรือต่างๆคนใช้น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ global infra นะครับ sector เนาะดังนั้นในเชิงโมเมนตัมของราคาสินทรัพย์เนี่ยมันก็ถือว่ากลางๆค่อนมาทางดีแล้วกันถ้าให้ผมประเมินแบบในภาพรวมนะครับดังนั้นถ้าดูรวมกันทั้งในเชิงเหมือนกับattractiveness กับ momentum เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัวร์อะไรขนาดนั้นปัจจัยที่เขาว่ากันว่าช่วยจริงๆก็คือแค่ธนาคารกลางแล้วก็รัฐที่พร้อมจะทำ whatever it takes นะครับพร้อมจะทำอะไรก็ทำเพื่อพยุงให้ทุกคนรอดนะครับนั้นสภาวะแบบนี้มันเป็นเหมือนกับกลัวก็กลัวแต่ถ้าจะไม่มีเวทในสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าจะลดเวทต่ำเกินไปก็เสียดายนะครับดังนั้นพอร์ตปัจจุบันเนี่ยที่เอียงไว้ประมาณนี้คืออันเดอร์เวทหุ้นไทยอันเดอร์เวทฟอร์เรนสต็อกนิดหน่อยโอเวททองเนี่ยจริงๆผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะเอียงมันเพิ่มอีกเอียงยังไงไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอหุบอันนี้ให้ดูหุบคือซ่อนนะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์หุบคืออย่างนี้ครับจะดูยากนิดนึงนะแต่ถ้าใครดูมาหลายวีคแล้วจะหลายเดือนแล้วจะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะอย่างนี้ครับดูเวทตราสารหนี้นะครับเดิมทีมันมี 27.8 เดี๋ยวผมจะลดลงเหลือ 23.8 นะครับลดลงเอาไปเพิ่มที่ไหน property ยังไม่ต้องไปเพิ่มมันนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเพิ่มไปแล้วแล้วก็ผิดไง นึกว่ามันจะฟื้นเร็วปรากฏว่ามันยังไม่นะครับก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละนะครับหุ้นจาก30เนี่ยผมจะเพิ่มเป็น34นะครับสังเกตนะครับ target ใช่ไหมหุ้นไทยยังคงเท่าเดิม 11.3% เหมือนเดิมนะครับส่วนที่เพิ่มคืออะไรจะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับดูตรงสีเขียวว่าเพิ่มอะไรนะครับผมเพิ่ม K change จาก 3.5% เพิ่มเป็น 5.6% ก็เพิ่มมา 2.1% คิดเป็นเงิน 9,200 9,200 มาจากไหนก็มาเงินจากเงินชำระบัญชี TMB ABF นะครับที่ได้มา 29,000 เนี่ยแบ่งมา 9,216 บาทละกันนะครับแล้วผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือ TMB AGLF ก็คือกองหุ้นเอเชียนะครับแม้ในพอร์ตจะมี ASP Asian อยู่แล้วแต่ก็อยากเพิ่มหุ้นเอเชียเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่า Strategy Diversification หรือว่าการกระจายความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์การลงทุนนะครับกอง ASP เนี่ยเขาก็ลงทุนแบบหนึ่ง TMB AGLF เนี่ยก็ลงทุนแบบหนึ่งนะครับ ASP เนี่ย Master Fund เป็นของค่าย FidelityTMB AGLF เนี่ยเมื่อก่อนใช้ Master Fund ของ Backlog นะครับซึ่ง performance แย่ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยน Master Fund เป็นอะไรนะเดี๋ยวนะครับเป็น Schroder นะครับ Schroder ซึ่ง Schroder เนี่ยโอ้โห perform ดีมากนะครับดีมาก
เดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบระหว่าง ASP Asian นะครับกับ TMB AGLF ปีนี้นะครับ AGLF เนี่ยก็ติดลบ2เองอะ ASP Asian ติดลบ11นะครับถ้าดูในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยASP Asian โต 4.9 อันนี้ก็ 6.89 นะครับ3เดือนล่ะมันโมเมนตัมมันดีเห็นไหมมันดูดีกว่า2กองลงทุนหุ้นเอเชียเหมือนกันดังนั้นเราก็เอามาซื้อเพิ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงนับมันเป็นก้อนเดียวกันนะครับเหมือนพวกมันเองอ่ะเป็นเครื่องยนต์ที่จะพาไปได้รีเทิร์นของหุ้นเอเชียแต่แทนที่จะมีเครื่องยนต์เดียวก็ใช้2เครื่องยนต์ซะนะครับก็ผมซื้อเพิ่มเข้าไป 20,000 บาทคิดเป็น 4.6% นะครับถามว่าทำไมซื้อเอเชียก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่าโลกเวลามันฟื้นล่ะใครจะได้อานิสงส์เต็มๆนะครับกลุ่มหนึ่งแน่แหละก็คือกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่มีฐานนวัตกรรมนะครับซึ่งก็ใช้เนี่ย G-Op กับ K-Chain เป็นตัวแทนแล้วนะครับมีเวทรวมกันเนี่ยดูตรงช่องซัมนะครับ 10.8% แล้วนะครับแล้วเดิมทีมีเอเชียอยู่5นะครับก็ผมซื้อเพิ่มเข้าไป 4.6 เพื่อรวมกันแล้วให้มันได้ประมาณ 9.9 นะครับก็จะได้มีเวทระหว่างหุ้น Develop Market ประมาณกับเอเชียเนี่ยเวทบาลานซ์กันประมาณครึ่งนะครับแต่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ครึ่งมันยังเอียงไปทาง develop market 12.9 ต่อ 9.9 อาจจะเอียงไปประมาณ 60-40 อ่ะ60เป็น develop market 40เป็นAsia market นะครับซึ่งมันก็มีความต่างกันนะครับลองดูทีมที่จัดนะครับไอ้2ตัวบนเนี่ยไม่ใช่หวยนะครับไอ้2อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของธุรกิจที่มีความเป็นเทคเป็นอินโนเวชันเป็น disruptive business ละกันนะครับส่วนไอเอเชียเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของประเทศหรือภูมิภาคที่ควบคุมจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ได้ดีนะครับโดยเฉพาะไส้ในของพวกนี้มันจะมีเอนจินหลักก็คือจีนมีการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมาจากการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับประมาณ 60% กว่าเนี่ยเป็นโดเมสติกคอนซัมชันนะแปลว่าอะไรแปลว่ามันน่าจะมีความเข้มแข็งกว่าในกรณีที่โลกยังไม่สามารถเดินทางระหว่างกันได้อย่างอิสระก็คือมันจะเป็นการฟื้นจากการบริโภคกันเองในประเทศนะครับก็จึงให้เวทพวกนี้นะครับส่วนทำไมไม่ไปซื้อกองจีนเลยเฉพาะผมกลัวนะครับกลัวว่าเกิดมันมีอะไรแจ็คพอตจีนไปทำอะไรไปมีเทรดวอร์กับอเมริกาอะไรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวฟันเมเจอร์เขาจะหนีไปที่อื่นไม่ได้นะครับอันนี้กองเอเชียมันยังหนีไปเกาหลีใต้หนีไปไต้หวันหนีไปฮ่องกงหนีไปอะไรได้อีกล่ะไทยก็มาได้ถ้าจะมานะครับอินเดียก็เรียกว่ามีความยืดหยุ่นกว่านะครับแต่ถ้าใคร aggressive จะใช้เป็นหุ้นจีนเลยก็ได้นะครับโอเคก็มีภาพประมาณนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวพอร์ตมันจะเอียงไปทางเสี่ยงขึ้นเล็กน้อยย้ำว่าเล็กน้อยนะครับยังไงซะมันก็ยังunderweight หุ้นไทยอยู่มากแล้วสังเกตนะครับเวทหุ้นโดยรวมเนี่ยหลังจากปรับแล้วมันก็จะเปลี่ยนจาก30เป็น34ซึ่งถ้าไปดู strategic asset location เนี่ยมันจะต้องมีหุ้นไทย30แล้วก็หุ้นต่างประเทศ20ใช่ไหมครับรวมกันเป็น50แปลว่าในแผนระยะยาวเนี่ยเราควรจะมีหุ้น50แต่การปรับเดือนนี้ของผมเนี่ยมันก็ยังแค่พาพอร์ตมามีหุ้นแค่34ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าโดยรวมก็ยังป๊อตอยู่อะยังกลัวอยู่กล้าขึ้นแต่ยังอยู่ในโหมดของกลัวนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่า conservatively optimistic หรอเหมือนกับว่าเราก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่ดีขึ้นแต่เราก็ยัง conservative หรือต้องกลับกัน optimistically conservative หรอประมาณนั้นแหละนะครับคืออยู่ในโหมดระมัดระวังแต่ก็กล้าขึ้นนะครับด้วยความหวังว่าการที่ประคองสถานการณ์อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆมันจะช่วยซื้อเวลาจนวัคซีนต่างๆมันเริ่มจะมีการพัฒนาไปใกล้เคียงความผลสำเร็จมากขึ้นทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าอิงจากข่าวสารต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรมีปัญหาอะไรเร็วที่สุดเราอาจจะเห็นแบบปลายปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์วัคซีนจากที่ไหนสักที่ปรากฏขึ้นมาไม่อเมริกาก็จีนอะไรเงี้ยนะครับแต่ต่อให้มันไม่เซอร์ไพรส์มันก็ควรอยู่ในครึ่งปีหน้า2021อย่างเงี้ยนะครับแปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตลาดที่จะตอบสนองล่วงหน้า
แปลว่าถ้ามันจะมีวัคซีนสำเร็จจริงเนี่ยมันไม่ต้องรอให้วัคซีนประกาศก่อนนะมันก็จะค่อยๆรับรู้แล้วค่อยๆราคาค่อยๆปรับขึ้นไปดังนั้นการที่จะเพิ่มหุ้นไปบ้างก็ด้วยการหวังหรือเชื่อว่าเราจะได้ประโยชน์จากการค่อยๆฟื้นตรงนี้นะครับแต่การที่ยังไม่ได้มีหุ้นเต็มที่ก็เพราะว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอีกหลายอย่างอยู่นะครับดังนั้นสรุปเลยละกันนะครับก็คือเดือนนี้เนี่ยผมจะมีเงินลงทุนใหม่ยอด 5,000 นะครับแล้วก็มีเงินชำระบัญชียอด 29,000 รวมกัน 34,000 นะครับเดี๋ยวผมจะสับเปลี่ยน principal GIF เนี่ยไปไว้ที่กองตราสารหนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปหมดความหวังแล้วไม่อยากรอแล้วนะครับส่วน 5,000 บาทเนี่ยที่เป็นเงินใหม่ก็ไปซื้อตราสารหนี้แล้วกันนะครับจะมีก้อน 29,000 นี่แหละที่จะกระจายนะครับเอาไปซื้อหุ้นเอเชียกองนึงแล้วก็ซื้อ K Change กองนึงที่ซื้อ TMB AGLF เนี่ยจริงๆก็มีเหตุผลเสริมนิดนึงด้วยก็คือว่าตอนนี้กองของค่าย TMB AM นะครับ TMB AM East Spring เนี่ยซื้อตอนนี้ฟรี Front End คือไม่ต้องจ่าย Front End ฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้ำจิ้มนิดๆที่ทำให้รู้สึกว่าเลือกกองนี้ก็ได้นะครับถ้าผมจะลังเลระหว่างกองไหนเนี่ยระหว่าง TMB AGLF เนี่ยผมลังเลกับอีกกองหนึ่งนะครับก็คือกองที่ชื่อ KFH Asia KFH Asia เนี่ยเป็นกองเอเชียเหมือนกันนะครับดูรีเทิร์นตั้งแต่ต้นปีนะครับสังเกตว่ามันก็ดีกว่า ASP Asian นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สู้ TMB AGLF นะถ้าดู year to date นะครับแต่ถ้าดูแบบสั้นๆเดือนนึงโอ้ก็ดีนะ3เดือนเริ่มแพ้แล้วอ่ะ6เดือนอะไรประมาณนี้1ปีโอ้ดูดีนะครับก็ลังเลอยู่เพียงแต่ว่าไอกอง KFH Asia เนี่ยมันตอนนี้มันไม่มีฟรีฟันเอ็นไงเหมือนกับไม่มีโปรโมชั่นน่ะนะแต่จริงๆอ่ะตัวมันเองนะครับกองนี้ค่าฟรีค่อนข้างยุติธรรมกว่า2กองนี้มากนะครับก็เล่าไว้ให้เห็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ คันจะถือ3กองก็เยอะเกินนะครับโอเคดังนั้นก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวจะปรับถ้าดูแล้วแบบงงอ่ะผมมาดูโฟลว์นี้ดีกว่าว่าเดี๋ยว 5,000 มันจะออกจากออมทรัพย์ไปไหนไปเข้าตราสารหนี้เดี๋ยว 11,000 เนี่ยมันจะออกจาก principal GIF ไปไหนไปเข้าตราสารหนี้แปลว่าเดี๋ยวจะมีตราสารหนี้งอกขึ้นมา 3.8% นะครับจาก 5.9 จะกลายเป็น 9.7 นะครับแล้วเดี๋ยว 29,000 เนี่ยมันจะกระจายไปไหนมันจะกระจายไปที่ K-Change แล้วก็กระจายไปที่ TMB AGLF นะครับประมาณนี้โดยวันที่อัดวิดีโอเนี่ยวันนี้เป็นตอนนี่ 20:30 ของคืนวันที่1กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวผมจะทำรายการหลังจากอัดคลิปเสร็จเนี่ยผมก็จะกดทำรายการเลยนะครับรายการมันก็จะไปเกิดเป็นรายการวันที่2กรกฎาคม63นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันในเดือนหน้านะครับปลายเดือนหน้าว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับคลิปค่อนข้างยาวแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋อมี Excel ให้โหลดนะครับถ้าดูวิดีโอนี้จากช่องทางไหนก็พยายามหาลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับจะมี Excel นี้ให้โหลดนะครับสวัสดีครับ